โอเคครับก็กราบสวัสดี FC ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันคุงในวันนี้เราอยู่ที่เกม Bogman Go ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับในเดือนนี้ที่พี่เล่น Bogman Go นะครับบอกว่าพี่เป็นแบบว่าผู้เล่นที่เพิ่งหัดเล่น Bogman Go นะครับอาจจะเล่นแบบไม่ค่อยเป็นเล่นกั้มๆกึ่งๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่เล่นจนเซียนแล้วเนี่ยก็สามารถแอดเพื่อนพี่มาเพื่อมาสอนพี่เล่นได้นะครับเช UAD นี่เลยแอดกันมาเยอะนะครับพี่แบบบอกตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วอ่ะไม่มีใครแอดพี่มาเลยอ่ะหรือมีวะแต่กูไม่รู้อาจจะมีแหละแต่พี่ไม่รู้ไงก็ Bogman Go นะครับเป็นเกมแนว All in One นะครับพี่จะอธิบายง่ายๆเลยก็คือดูมีหลายมินิเกมมากนะครับว่าจะเป็นแบบแนว Free City หรือแบบแนวต่างๆนะครับแบบคือครบอ่ะอนิเมะ All Star เห็นมั้ย Base War อนิเมะ Fighting มีเยอะแยะมีแบบผีด้วยนะครับแต่พี่เป็นคนที่แบบอุ๊ยพี่ไม่กลัวผีสิตอนแรกก็จะบอกว่ากลัวผีแต่พี่ไม่กลัวนะครับแล้วก็มันดึกแล้วเว้ยถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยกูไม่อยากกี้ตอนคืนไงเดี๋ยวมันจะดูกันไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมาเล่นสกายบ็อกกันเพราะว่าพี่ได้สัญญากับน้องๆใน EP ที่แล้วว่าพี่จะมาเล่นสกายบ็อกใช่ไหมในวันนี้พี่จะมาเล่นสกายบ็อกนะเพราะฉะนั้นก็กดไลค์คลิปนี้ซะถ้าอยากให้พี่เล่นสกายบ็อกกดเลยใช่ปะกดแล้วก็ไปดูกันเลยครับทุกคนก่อนอื่นกด Subscribe ด้วยใครที่ยังไม่แจ้งเตือนนะครับก็ยกเลิกติดตามและกดติดตามใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องๆจ๊ะกูมาสกายบ็อกนะครับก็จะมีแบบแนวการเพิ่มบ็อกประเภทใหม่กว่า100รายการในร้านค้ามีการเพิ่มรายการใหม่3รายการในร้านค้ามีการเพิ่มดอกไม้ไปเลยพี่คิดว่าพี่เล่นเป็นนะครับเล่นง่ายๆตอนนี้เราอยู่ในเกมนะครับมีอะไรนี่มีการเติมเงินด้วยเหรอผมไม่เติมครับพอดีแบบเราสายฟรีนะครับบ็อกแมนโกนะครับสามารถโหลดฟรีนะครับผมได้เช่เพย์สโตร์เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยละกันเล่นได้ที่มือถือเท่านั้นนะครับนั้นยินดีรับสู่จีนโอ้เลือกได้ด้วยเหรอบราซิลมีไหนบ้างนี่เวนิสมีไทยป่ะอย่าไปไทยจังโดอย่าไปไทยหรือเปล่าเอามาเป็นโซนนี่เองมาเป็นโซนพี่เข้าใจแล้วของกูเดินโง่มาตั้งนานมาเป็นโซนนะครับก็จะมีโซนจีนโซนนั่นโซนนี้เยอะแยะไปหมดเลยนี่เกาะไร้ทรัพยากรไปที่เกาะเลยหรือไม่ยืนยันเริ่มเซนเอ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับบ้านใครไม่รู้ไอสัตว์โอ้ยมีเกาะด้วยอันนี้ก็จะเป็นบ้านเรานะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะอันดับแรกเลยมันก็จะเริ่มต้นมาแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ต้องเอานี่ครับง่ายๆคือเราต้องเริ่มใหม่หมดนะครับแบบขุดไปทีละอันนะครับทีละอัน2อันซึ่งพี่ก็ไม่เคยเล่นนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่น่าจะทำได้นะครับมาง่ายๆก็คือให้เราขุดนั่นแหละขุดไปมันคล้ายๆออกจากคล้ายๆเกมอะไรนะพี่จำไม่ได้อะครับแต่แบบสกายบ็อกก็เป็นแบบว่าแนวแบบเล่นได้ชิลๆนะครับมาพี่จะเริ่มเล่นเลยละกันอันแรกเราก็ขุดไม้ไปเลยเราไม่ได้นั่นเลยเหรอเราไม่ดวงดีแบบได้แบบได้ต้นไม้มาเลยเหรอนี่ไงเรามีต้นไม้อยู่แล้วก็ต้องปลูกไปนะครับทุกคนเพื่อที่ว่าทรัพยากรของเราจะได้ไม่สูญหายเออมีเกาะด้วยอ่ะเราต้องไปได้ใช่ปะเราไปได้ใช่ปะไม่ได้ดิมีแร่ด้วยพี่จะขุดตรงนี้ออกนะครับเผื่อว่ามันจะมีแบบว่าแอปเปิลหล่นมาให้เราสักอัน2อันเฮ้ยเลยต้นไม้อันนี้ลูกเอามาหวังว่าพี่จะไม่ตกนะครับนั้นเฮ้ยไม่ได้แอปเปิลสักลูกเลยเกินไปปะดูดิทุกคนไม่ได้แอปเปิลเลยเฮ้ยเกินหัวดวงกูไอ้สัตว์เลยเดี๋ยวไม่ดีเลยได้แต่ต้นไม้กับตอไม้โง่ๆนะครับขุดลงไปครับข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่ามีทรายว่ะทุกคนขุดลงไปอีกมีอะไรปะอย่าบอกนะโอเคมีทรายครับขุดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบแหล่งน้ำใช่ปะมันเป็นการดีนะครับพี่ก็จะปลูกต้นไม้ต่อเลยละกันทุกคนพี่ไม่มีดินเลยอ่ะพี่จะเอาดินมาจากไหนมาปลูกอ่ะตอนนี้ไปสวยสาเหตุที่พี่ต้องปลูกไว้นะครับเพราะว่าถ้าสาเหตุที่พี่ต้องปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้นะครับแบบว่าถ้ามันโตถ้าเราต้องการไม้อะเราจะได้แบบไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลอะเขาจะอ่ะเราก็สามารถแบบขุดเอาได้เลยอะสลัดจริงเลยกูนี่300 IQ เอาหินมาสวยรู้สึกว่าเน็ตจะไม่ดีตะกี้กับโดนลาวาครอบกับตายฟรีไอ้แก่ได้มา3อันแล้วครับอันนี้อันที่4สวยเราขอฟาร์มพี่ขอฟาร์มหินก่อนนะครับแป๊บนึงสาเหตุที่พี่ต้องฟาร์มหินนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยจะเอ้มันมีแร่เหมืองด้วยนี่นะว่ะเราสามารถไปขุดแร่เหมืองได้นะครับแต่รู้สึกว่าของเราตอนนี้แม่งจะกากเกินเว้ยคือแบบมีแบบพิกแอคไม้นะครับแล้วก็ขวานไม้งงๆอ่ะพี่ต้องแบบอัปเกรดของซะก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นได้นะครับเอามานี่โอเค10อันละเราก็จะไปโตคราฟเลยนะครับตรงไหนมีโตคราฟบ้างวะนี่เราต้องคราฟเองเหรอมีเกาะด้วยใส่เกาะโอเคตอนนี้พี่ใส่เกาะเรียบร้อยนะครับอะไรนี่เฮ้ยเราสามารถไปขายได้นี่ไงเราสามารถมาคราฟได้ครับทุกคนทำแม่งเลยละกันกูคราฟมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาเยอะแยะนะครับที่จะคราฟไปหมดเลยพี่แอคมานี่แล้วก็นี่มา
นี่เราไม่ได้พิกแอคไม้แล้วเว้ยตอนนี้เราอัปเกรดโอ้จะก็อัปเกรดละไอ้นี่ต้นไม้เราโตแล้วทุกคนพี่จะเก็บขวานไม้ไปเลยนะครับแล้วพี่ก็จะใช้นี่แทนพี่ก็จะใช้พิกแอคนี่แทนอุ้ยกูจะไปยังไงนี่พี่ว่ามีทางเดียวนะครับเราต้องใช้ไม้ต่อไปน่าจะดีที่สุดนะครับทุกคนนี่ไงมาครับข้ามสะพานไปเฮ้ยขอไม่พอครับใหม่ไม่พอกลัวแค่ครับใหม่ครับผมไม่ต้องใช้ไม้4อันเลยเหรอเป็นไปป่ะต่อเลยแล้วกันดีจริงๆเลยรู้สึกมีทรัพยากรที่บ้านนี้มันดีจริงๆครับคุณมาครับแล้วก็ต้องปลูกใหม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราตายเราจะได้มีของครบแฮะทิ้งไม้ไว้ในกล่องนี้ก่อนนะครับไปลูกเอ้ยมีข้าวด้วยเหรอเราสามารถปลูกข้าวได้ด้วยเหรอได้ดิจะปลูกข้าวในนี้เลยนะครับทุกคนก่อนอื่นเราต้องมีน้ำใช่ไหมนะรู้สึกว่าพี่มีน้ำพี่จะตักน้ำจากตรงไหนดีวะตรงไหนมีน้ำบ้างตรงนี้ได้ปะตักน้ำจากตรงนี้ได้ปะทุบแมงออกเลยละกันตักมาตักไม่ได้ตักนี้ล่ะตักนี้เอ้าชิบหายละอ๋อตักไม่ได้แล้วก็สามารถนี่ได้โอ้ยโง่จริงเลยคนนี้มาครับทุกคนเราสามารถปลูกอย่างนี้ได้นะครับพี่จะทำให้ดูพี่ที่มันแบบ200 IQ อะครับอันนี้ทำไงวะหินจะทำแม่งเอาไม่มีไม้อีกคงจะเลยละหินไม่พอไอ้สัตว์ขออนุญาตฟาร์มหินแป๊บนึงนะครับกูได้แล้วละฮ่าฮ่าตอนนี้เราต่อยกันนะนี่เราได้แล้วละครับทุกคนขุดไม้ตอนนี้มีกล่องแล้วนะครับไม่รู้ว่าคือกล่องอะไรแต่เราก็จะเปิดเพราะว่ามันอยู่แบบในพื้นที่เขตของเราไงเปิดเลยแล้วกันได้อะไรมาเยสได้เพชรกับธนูได้ธนูมาด้วยแหละจริงๆเราควรขุดไปทั้งกล่องเลยแต่มันใจนี่ไงนี่ได้ปะพี่กลัวตกตายมากเลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้ก็โทษบัตรซบจริงๆทำไงดีวะเอาพี่ดูแหละกูโง่เองขอโทษครับทุกคนเราควรจะทำอย่างนี้แล้วก็ขุดกล่องออกแล้วเราก็ไปนั่งขุดตรงกลางไอ้สัตว์กูนี่โง่ชิบหายนี่เจอกูกว่าจะฉลาดไอ้สัตว์เอ้ยโง่ตั้งนานปึ๊บเอามันตกเฮ้ยมึงมาไงนี่เฮ้ยมึงมาไงอ่ะเฮ้ยมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงใครขับไล่ครับไปครับมึงมาทำไมอ่ะน้องเอาเดี๋ยวนะทุกคนพี่มาโผล่ที่ไหนไม่รู้ว่าเอามันสามารถไปเยี่ยมเกาะคนอื่นได้ด้วยเหรอหรือกูไปเยี่ยมเกาะเขาว่ากูงงไปหมดแล้วตอนนี้พี่ออกจากนี่ตรงนี้แล้วกันออกตรงไหนนี่กลับบ้านไปพี่กลับมาบ้านตัวเองละแต่กินนี้อยู่เฉยๆแม่งกูก็แบบบ้าไปที่อื่นเฉยงงจัดทุกคนพี่ขุดเหล็กไม่ได้มันต้องขุดยังไงวะเหล็กมันตกไปกับพื้นน่ะทำไงวะเนี่ยมันตกไปอ่ะเอ้ยได้มา1อันไหวสัตว์เอ้ยกูขุดไปตั้งเยอะได้มา1อันมาอันนี้กูต้องได้ละสวยกูได้แหละใช่ปะได้มา2อันโอ้โหชีวิตกูอย่างน้อยมันก็เจริญขึ้นแล้ววันนิดนึงแล้วก็จะฟาร์มหินต่อนะครับแต่จริงๆเราสามารถไปขุดแร่ได้ใช่ปะมันจะมีเหมือนแบบเหมืองแร่อ่ะเห็นป่ะตรงข้างๆฝั่งขวานี่เราสามารถไปได้นะครับพี่ขอฟาร์มหินก่อนแป๊บนึงจริงๆพี่อยากได้แบบพี่แอกแบบพี่แอกเหล็กอะครับแล้วค่อยไปแต่ทุกคนที่เหมืองกูมันแบบมันกระจอกเกินอะพี่ไม่เหล็กแค่2อันนะครับไอ้โง่คุณมาครับพี่แบบปรับตั้งนานอะตะกี้มันไม่ลื่นใช่ป่ะแต่ตอนนี้ลื่นแล้วครับทุกคนไม่ต้องสามารถเล่นได้ชิวๆเลยเดี๋ยวนะกูได้มา2อันกูขุดตั้งนานเพื่อทำไมได้2อะเนี่ยทุกคนดูดิไม่ไงกูไม่ไหวละกูยืนตรงนี้เลยแล้วกันกูจะตายปะไม่รู้ดิไม่น่าจะตายนะครับแต่พี่ขอขุดไม้ก่อนชาแวบโอเคเราก็จะปลูกต้นไม้ต่อนะครับทุกคนเก็บเพชรครับเอาไม้มาเฮ้ยทำไมพี่เก็บไม้นี้ไม่ได้อ่ะมันบั๊กแน่นอนเลยมาสร้างแล้วเราก็มันต้องใช้หินเท่าไหร่อ่ะใช้หินขุดได้ปะทำไมพี่ขุดหินตรงนี้ไม่ได้อ่ะเน็ตกูกากแน่นอนเลยไม่ได้แล้วมาทุกคนพี่ว่าพี่น่าจะทำเขาเรียกนะนี่ครับทำคาดที่พรวนดินที่พรวนดินได้ละจ้าคือพี่แบบพี่จะปลูกข้าวไงพี่จะเป็นแบบเป็นจอนชาวไร่ละมันปลูกตรงนี้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้มาสวยเลยจะปลูกตรงนี้เลยนะครับก็พื้นที่น่าจะประมาณ4บล็อกนะครับห้ามห่างปลูกแม่งทั่วเกาะเราจะได้มีข้าวแดกเยอะๆเอ้ยมันคาดไม่ได้ซิปหายละอ๋อถ้าวางแล้วก็คือวางเลยใช่ป่ะโอเคพี่จะวางใกล้ๆแล้วกันชืบโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ของเรียบร้อยกูไปเหมืองเลยแล้วกันเขตเหมืองไปครับเทเลพอร์ตเราจะทำการไปขุดเหมืองกันนะครับวันดีจ้าโอ้ยเฮียกูถามจริงมันฆ่ากันได้ด้วยหรือว่าในเขตเหมืองนี้มึงก็ลองฆ่ากูดูไม่อยากได้เหล็กอ่ะพี่อยากได้เหล็กมากเลยอ่ะทุกคนเหล็กนี้นะสามารถพีเคได้โดยไอเทมในกระเป๋าหล่นเมื่อเสียชีวิตนั่นไงกูว่าแหละแสดงว่ามันตายหาได้นะครับในนี้ไม่น่าจะใช่โซนโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหกูอยู่นี่ดีกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าใครมันมาขุดหลุมตรงนี้ตะกี้พี่ว่าจะเข้าไปแบบโซนตรงนั้นน่าจะมีแบบแร่เยอะนะครับแต่ดูทรงเวลานี้น่าจะไม่ไหวนะครับเวลานี้ฝรั่งเล่นเยอะเกินก็อย่างว่าเนาะเกมไปเกมในมือถือคนก็ต้องเล่นเยอะธรรมดาน้องๆก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวพี่จะรอใครอยากเล่นกับพี่ก็โหลดมาเล่นได้นะครับไปเยี่ยมบ้านพี่ได้นะครับที่สกายบ็อกซ์นั่นเองจ้าโก้ไปครับกลับบ้านเราดีกว่าน้องๆเทเลพอร์ตกลับบ้านเลยแล้วกัน
กลับบ้านสำเร็จโอเคอันดับแรกนะครับโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางไม่ได้ตรงนี้วางตรงนี้ไม่ได้เก็บพี่รู้สึกว่าตอนนี้นะครับคือจริงๆอ่ะกูไม่ได้ไปขุดอะไรหรอกไอสัตว์กูดูโซนแล้วกูไปขุดเอาปูนพี่แม่งแบบมันกังเกินนะครับหินพี่อ่ะพี่ขอตัดไม้ก่อนละกันเราจะได้มีไม้ใช้ตลอดตรงนี้มีกล่องครับเปิดดูมีอะไรขนมปังเหรอแต่พี่คิดว่าเราน่าจะกินยังไม่เอ้ยข้างบนมีทองเหรอข้างบนมันคือทองเอ้ยทุกคนกูเพิ่งสังเกตมันคือทองไอสัตว์ขุดครับใช่ทองปะใช่ทองไหมวะฟูออนไลน์ทองแม่มึงสิมันไม่ใช่ทองมันจะเป็นอะไรเหลืองๆเหมือนขี้หรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้พี่ได้ไม้มาทั้งหมด8อันนะครับพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องไปที่ไหนต่อพี่ว่าคลิปนี้พี่คงต้องจบแล้วกันนะครับก่อนที่กูจะงงไปมากกว่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดแชร์ให้พี่ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝันดีจุ๊กโก้อย่าลืมแอดพี่ไม้เยอะบ๊ายบาย